หิวข้าวค่ะฝนตกหนักมากเบื่อกับอีชีวิตคนกรุงเทพเนี่ยมีเงินมีตังค์แต่เขาไม่สามารถที่จะสั่งอาหารอะไรได้เลยเพราะว่าเขาไม่รับวันนี้ก็เลยเอาข้าวเย็นที่แช่ตู้เย็นเอาไว้มาทำข้าวผัดนะคะข้าวผัดสูตรพี่บอยเป็นข้าวผัดที่ง่ายมากเอามาดูใกล้ๆโขกกระเทียมปักนะคะใส่หมูสับเนี่ยเราใส่หมูสับลงไปฉันก็เพิ่งออกจากฟิตมาเนี่ยปึ๊บเนาะแล้วเราก็ปรุงใส่ซีอิ๊วขาวซีอิ๊วขาวที่บ้านพี่บอยใช้เด็กสมบูรณ์แต่ถ้ายี่ห้ออื่นจะเป็นสปอนเซอร์จะเปลี่ยนเห็นไหมต้องทำมาหากินเนาะต้องทำมาหากินเดี๋ยวหมูก็จะสุกแล้วเราก็จะเพิ่มความหวานด้วยน้ำตาลปี๊บนะหลายบ้านจะใช้น้ำตาลทรายใช่ไหมแต่พี่บอยชอบน้ำตาลปี๊บมันจะหอมมากไม่รู้สิเราไม่ได้ใส่ซีอิ๊วดำเลยนะนี่ใส่น้ำปลาแล้วก็เห็นแล้วหอมมากตอนนี้เดี๋ยวผัดหมูให้สุกสักนิดนะคะตอนนี้พอน้ำปลาเริ่มละลายเนี่ยแล้วน้ำตาลเริ่มละลายหอมนะหอมแล้วก็ใส่พริกไทยด้วยเดี๋ยวรอน้ำตาลละลายนี่หมูละลายหมดแล้วเนี่ยเราก็เริ่มใส่ข้าวข้าวแข็งมากเพราะว่าอยู่ในตู้เย็นเนาะแต่อย่างเงี้ยมันจะดูดความแบบชุ่มฉ่ำบ้านพี่บอยกินข้าวกล้องนะคะแล้วข้าวที่บอยกินเป็นข้าวมาบุญคลองค่ะเป็นข้าวมาบุญคลองนะคะให้ดูบ้านพี่บอยเป็นข้าวมาบุญคลองสูตรนี้เลยเป็นข้าวมาบุญคลองข้าวหอมมะลิมาบุญคลองแล้วก็ผสมกับตัวข้าวตัวนี้ข้าวกล้องตัวนี้ผสมกันข้าวขาวเป็นข้าวมาบุญคลองหอมมากเดี๋ยวตอนนี้ข้าวผัดมันก็จะดูดซอสน้ำเข้าไปแล้วหอมมากเลยผัดอย่างเงี้ยไม่ได้กินคนเดียวนะกิน2คนกับคุณลุงแล้วเราก็จะชิมพอชิมเดี๋ยวจะปรุงอีกหน่อยนึงผักก็ไม่มีไม่ได้ซื้ออะไรไว้เลยเป็นไหมตั้งใจจะแบบสั่งแก๊ปเนาะสั่งไรเดอร์ไม่มีเจ้าไหนเปิดให้ฉันเลยค่ะแคนซิลกันหมดเลยเพราะผมมันตกหนักจริงๆเธอมืดฟ้ามัวดินเลยกรุงเทพอ่ะเอาล่ะนี่ก็ปรุงน้ำปลาอร่อยว่ะไส้ไข่
ามฟองแล้วกันเดี๋ยวแบบไข่ฟองก่อนฮะหอมมากเธอหอมมากข้าวผัดเราสีจะไม่ค่อยสวยหรอกเพราะว่าเราใช้ข้าวกล้องแล้วก็จะมีจำเกิดไม่สามารถมีผักมะเขือเทศหัวหอมต้นหอมอะไรได้เลยแต่ว่ากินง่ายอยู่ง่ายเธอพอแล้วกินอะไรเยอะแยะแต่พริกไทยหน่อยชอบหอมๆเนาะอืมเสร็จแล้วเธอแล้วเราอ่ะเป็นคนชอบกินข้าวใส่ถ้วยเราเป็นคนชอบกินข้าวใส่ถ้วยแล้วก็ใส่ถ้วยบางคนเขาชอบไข่เป็นแผ่นๆใช่ไหมแต่ที่บอยชอบประมาณเนี้ยไข่ประมาณแบบประมาณนี้แล้วก็พริกไทยใส่อีกสูตรของฉันเนี่ยนะเป็นสูตรง่ายๆอยากให้ลองทำมันคือหมูสับมันคือไข่มันคือขนมน้ำตาลปี๊บมันคือน้ำปลามันคือซีอิ๊วขาวเนาะซีอิ๊วขาวหมดแล้วไม่ได้ซื้อมาเพิ่มใส่น้ำปลาเลิศหอมมากหอมพริกไทยเป็นเมนูข้าวผัดคนอ้วนค่ะดีอ่ะเธอดีมากถ้ามีไข่ดาวโปะอีกฟองนึงก็คือเลิศนะหอมมันหอมเป็นข้าวผัดสูตรแบบของเหลือเดนในตู้เย็นอร่อยลองทำเดี๋ยวลองทำบางทีไม่ต้องใส่หมูสับเลยอ่ะใส่หมูใส่แบบน้ำตาลปี๊บมันจะหอมใส่นิดเดียวอย่าให้มันหวานมากมันก็หวานอยู่มันหวานแล้วเนาะแต่คนอ้วนก็ชอบไงเห็นปะข้าวผัดหมูผัดสูตรของเหลือของเหลือของฉันตู้เย็นค่ะบ๊ายบายค่ะไปกินก่อนนะ